รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เรามีนัดกันที่นี่นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราติดลบไป5จุดมูลค่าการซื้อขาย 16,000 กว่าล้านพอเปิดตลาดมาช่วงบ่ายประมาณสักใกล้ๆบ่าย 3:00 น.ดัชนีเกือบหลุดระดับ 1,400 จุดลงไปนะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่ไหมดัชนียังติดลบอยู่นะครับยังติดลบอยู่เยอะเลยแล้วก็ต้องลุ้นว่าวันนี้ทั้งวันจะยืนอยู่เหนือ 1,400 จุดได้หรือไม่นะครับ 15:14 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ 11 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,403 จุดมูลค่าการซื้อขาย 21,596 ล้านบาทโดยมี Jasmine International จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 5บาท95สตางค์ปรับตัวลดลงมา5สตางค์อันดับที่2ปตท.จำกัดมหาชน289บาทปรับตัวลดลงมา7บาทอันดับที่3เป็นกรุ๊ปลิสต์นะครับกรุ๊ปลิสต์ GL กรุ๊ปลิสต์19บาท50สตางค์บวกขึ้นมา1บาท60สตางค์อันดับที่4เป็น Advanced Info Service 229บาทบวก1บาทและอันดับที่5เป็นอิตาเลียนไทย Development 7บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์นะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 15:15 วันนี้ครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นไปสูงสุด 1,413 จุดลงไปต่ำสุดประมาณสักใกล้ๆบ่าย 3:00 น.ลงไปที่ 1,400 กับอีก1จุดที่ผมบอกว่าเกือบจะหลุด 1,400 จุดอยู่ลมล่อนะครับประมาณสักช่วงบ่าย 3:00 น.กว่าๆวันนี้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ12จุดนะครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้หลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในวันนี้มาลุมมาตุ้มกันเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปไล่เรียงครับไล่เรียงกันเลยปัจจัยภายนอกเรื่องเกี่ยวกับเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ตลาดคาดการณ์และให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อการเตรียมปรับพอร์ตต่างๆของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับสำหรับท่านที่ลงทุนในหุ้นลงทุนที่กองทุนรวมเอจาเตรียมแผนไว้รับมือยังไงดีแล้วก็ไปดูวันล่าสุดการที่ทางจีนเตรียมจะประกาศอย่างเป็นทางการถึงแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนในการวางแผนรถแบบต่างๆด้านเศรษฐกิจ5ปีจากนี้ไปรูปแบบจะเป็นอย่างไรและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกอย่างไรเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อส่วนปัจจัยภายในตั้งแต่เรื่องของการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส3สำหรับบริษัทหลายๆบริษัทที่ยังไม่คลอดแล้วก็เตรียมจะคลอดออกมาภายในสัปดาห์นี้ตัวใหญ่ๆตัวหนักๆทั้งนั้นเลยมีการคาดการณ์ผลกระทบที่จะตามมาอย่างไรเดี๋ยวตามดูกันนะครับมาดูราคาทองคำกันต่อครับราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราวันนี้ปรับขึ้นมารอบเดียวตอนเช้ามาเนี่ยราคาเท่าเมื่อวันเสาร์พอมาสักบ่าย 2:00 น. 14:10 นาทีราคาทองบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท 35 บาท 94 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองที่ฮ่องกง 1,094 เหรียญ50เซ็นต์ส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราล่าสุดเป็นดังต่อไปดีครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,550 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,650 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,000 กับอีก50บาทต่อ1บาททองคำนะครับขยับขึ้นรอบเดียว50บาทนะครับส่วนงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังครับเซตเปิดเทรนชีวิตพิชิตเทรนการลงทุนหุ้นกองทุนรวมอนุพันธ์ประกันภัยในงานเซตอินเดอร์ซิตี้กรุงเทพมหานคร2015มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับมี3เทรนจะเกิดขึ้นในงานไม่ว่าจะเป็นเทรนสร้างเทรนเศรษฐียามเกษียณแพลนนิ่งเทรนเทรนที่2
2เป็นเทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุน investment trend และเทรนด์ที่3ก็คือเชื่อมต่อความแรงแซงทุกเทรนด์ลงทุนออนไลน์ digital trend ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงาน Set in the City กรุงเทพมหานคร2015 19-22 พฤศจิกายนนี้ 10:00-20:00 ณ Royalพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนเชิญผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปดูข่าวเด่นๆข่าวร้อนๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์กับผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการ Money Shot ของเราคุณปุ๋ยมาที่นีเผ่าจำรูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะโอ้เสียงใสจังเลย ไม่เป็นหวัดเหมือนใครๆหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะอย่าเพิ่งทักค่ะอย่าเพิ่งทักวันนี้ข่าวฮอตข่าวร้อนเห็นว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าซุปเปอร์บอร์ดหรือว่าซุปเปอร์บอร์ดในวันนี้ใช่ไหมครับปุ๋ยใช่ค่ะเริ่มประชุมไปตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไฮไลท์หลักก็คือเราจะต้องติดตามว่าเรื่องของแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา7แห่งเนี่ยดูซิว่ามันทำไมมันล่าช้าเพราะว่าเขาบอกว่ามีการแก้ปัญหามานานประมาณ1ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนอะไรมันก็ยังเดินหน้าไม่ได้ไปไกลมากนักแต่นะคะซึ่งก็คาดว่านายกเนี่ยจะมีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นประธานการประชุมเนี่ยจะมีการกำหนดแผนฟื้นฟูกิจการให้มีความรัดกุมมากขึ้นนะคะซึ่ง7รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็มีแผนฟื้นฟูเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็จะมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะคะธนาคารอิสลามการรถไฟองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.บริษัทการบินไทยบริษัท TOT แล้วก็กสทโทรคมนาคมค่ะพี่ยุทธนี่คือ7แห่งนะครับใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของบริษัทการบินไทยเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงไตรมาสที่2ที่เขามีการประกาศผลการดำเนินงานออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าขาดทุนไปประมาณ 12,000 ล้านบาทใช่ไหมคะครับดิฉันก็เลยสอบถามไปยังคุณดำรงไวยคณีประธานสภาพแรงงานและวิสาหกิจบริษัทการบินไทยค่ะบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารของบริษัทการบินไทยเนี่ยนะเขาได้มีการพูดคุยกันว่าจะยอมลดเงินเดือนลงประมาณ 10% จะยอมลดเงินเดือนของตัวเองลงประมาณ 10% ใช่ไหมครับใช่คุณดำรงเนี่ยประธานสภาบอกว่าถึงแม้ว่าตรงนี้นะจะไม่มากนะแต่เป็นการแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงสปิริตของผู้นำละค่ะยุทธแต่ว่าเขาก็บอกว่าซึ่งทางสภาแรงงานก็เลยเรียกร้องไปยังบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดของการบินไทยนะว่าเนี่ยในส่วนของผู้บริหารเขาลดเงินเดือนแล้วนะบอร์ดจะทำอะไรไหม อันนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันนะคะแล้ววันพุธเนี่ยก็จะมีการประชุมบอร์ดของการบินไทยด้วยอันนี้ก็น่าจับตาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการบินไทยเนี่ยนอกจากผลการดำเนินงานที่ออกมาติดลบเยอะๆแล้วเขาคาดว่าสิ้นปีเนี่ยจะติดลบถึงประมาณ20,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะมันมีอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วก็ทางสภาพแรงงานเขาก็ห่วงเหมือนกันก็คือเรื่องของมาตรฐานการบินพี่ยุทธอ๋อมาตรฐานการบินที่เรายังต้องสอบอยู่ใช่ไหมก็ยังต้องเข้ามาตรวจสอบอยู่ใช่ไหมครับใช่สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทางเอียซ่าหรือว่าสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรปเนี่ยเข้ามาตรวจประเทศไทยแล้วก็จะตรวจไปถึงการบินไทยด้วยเพราะว่าเป็นสายการบินที่บินเข้าไปยังสหภาพยุโรปถ้าหากว่าเกณฑ์ที่เราแก้ไขปรับปรุงเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานอันนี้เขาบอกว่ามันน่าห่วงเพราะว่าเอียซ่าเนี่ยเขาสามารถที่จะแบนก็คือห้ามเข้าห้ามบินเข้ายุโรปได้เลยในขณะที่อย่างที่อื่นเช่น FAA ของสหรัฐเนี่ยอย่างมากที่สุดก็แค่ห้ามเพิ่มเที่ยวบินห้ามเปลี่ยนเส้นทางเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เขากลัวเนี่ยมันจะกระทบต่อผลการดำเนินงานมากไปกว่านี้อีกค่ะพี่ยุทธโอ้โหการบินไทยนี่ฟังดูแล้วอาการยังไม่ค่อยดีนะครับต้องลุ้นเอาใจช่วยมากเป็นพิเศษนะครับเอาละครับปุ๋ยขยับมาอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องของ1ใน7รัฐวิสาหกิจที่กำลังจะต้องมีแผนฟื้นฟูจากทางภาครัฐด้วยนะครับผมกำลังไปถึงกสทเห็นว่าจะมีการประชุมบอร์ดของกสทเรื่องจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกสทช.ในวันนี้ด้วยหรือเปล่าครับปุ๋ยครับใช่ค่ะเรื่องของบริษัทกสทโทรคมนาคมเนี่ยวันนี้ก็มีข้อที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องของประมูล 4G นะคะอย่างที่เราคุยกันให้ฟังมาตลอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันในช่วงบ่ายๆเนี่ยในส่วนของบอร์ดบริษัทกสทโทรคมนาคมก็จะมีการประชุมหารือที่จะต้องจับตาก็คือว่าจะมีมติว่าจะฟ้องกสทช.เรื่องประมูลขึ้น1,800 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่11พฤศจิกายนนี้หรือไม่นะคะก็ตรวจสอบไปเนี่ยแนวทางที่จะออกมาเนี่ยมีอยู่2แบบ
ับคือถ้าฟ้องทางแรกก็คือไม่ฟ้องกสทช.ซึ่งหากว่าไม่ฟ้องกสทช.เนี่ยสหภาพแรงงานของบริษัทกสทอาจจะดำเนินการฟ้องร้องกับผู้บริหารกับบอร์ดได้ครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งถ้าจุดที่สองมติออกมาว่าฟ้องกสทช.ก็ต้องไปดูอีกว่าจะมีสองแนวคือฟ้องให้ระงับการประมูลครับนั่นคือเป็นการฟ้องร้องก่อนการประมูลจะเกิดขึ้นหรือแนวทางที่สองคือฟ้องให้การประมูลเป็นโมฆะนี่คือการฟ้องหลังการประมูลแล้วค่ะพี่ยุทธครับแม่เดี๋ยวตามดูกันจะมีคำตอบในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับน่าจะมีอย่างนี้นะคะคือคาดหมายว่าน่าจะสรุปออกมาวันนี้แล้วค่ะพี่ยุทธเรื่องของการประชุมบอร์ดของกสทว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกสทชนะครับใช่ค่ะผมขยับไปดูประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันหน่อยดีไหมครับเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์กำลังจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการตกลงแล้วการเลือกตั้งที่เมียนมาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของนักลงทุนไทยไหมจะกระทบกับการค้าระหว่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเห็นว่าปุ๋ยไปคุยกับทางประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมามาใช่ไหมครับปุ๋ยว่ายังไงบ้างใช่ค่ะก็ไปตรวจสอบกันมาเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่านักทุนไทยก็ไปลงทุนไปขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเป็นอันดับที่3รองจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าคนไทยไปลงทุนกันค่อนข้างเยอะทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คุยกับคุณปณิธานปวโรรานวิทยาค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาท่านก็บอกว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าพรรคใดจะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ว่านโยบายด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีก5ปีเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีหน้าที่เดินตามรถแมพที่กำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่กระทบกับการค้าแต่ว่า5ปีหลังจากนี้เนี่ยจะมาเห็นทิศทางชัดเจนว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงขณะที่คุณสแตนลีย์คังเขาเป็นใครครับเป็นประธานหอการค้าต่างประเทศในไทยเขาก็บอกว่านั่นคุณต่างชาติเนี่ยนะไม่ได้ตัดสินทิศทางการลงทุนในเมียนมาทันทีหลังรู้ผลการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็แค่ทำให้ภาพลักษณ์ของเมียนมาดีขึ้นแต่ว่าเมียนมาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติได้ไม่นานก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้รองรับการลงทุนต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ว่าจะพักไหนได้เนี่ยแนวทางก็คือเปิดประเทศต่อไปนั่นเองนะคะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือตรงนี้คุณพรศิลป์พัชรินตนกุลอันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาหอการค้าไทยนะคะท่านบอกว่าถ้าหากว่าพรรค NLD ของนางองซานซูจีเนี่ยซึ่งแนวโน้มก็คะแนนมาแรงแล้วนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าพรรค NLD เนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วก็รับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยประเทศเนี่ยการเปิดรับการลงทุนก็ยังเปิดรับต่อค่ะแต่น่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาอาจจะต้องหันไปพัฒนาศักยภาพของแรงงานเมียนมาด้วยหรือว่าต้องไปสนใจเรื่องของการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเดี๋ยวตามดูกันเพราะว่าล่าสุดวันนี้แม้ซูจีเธอจะมั่นใจแต่ก็ต้องรอการประกาศผลจากกลต.พม่าอย่างเป็นทางการซะก่อนนะครับปุ๋ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวเห็นว่าจะต้องตามท่านรองนายกไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับใช่ค่ะไปปลายเดือนนะคะดีครับเราคุยกันนะต่อเนื่องนะครับแล้วหลังกลับจากญี่ปุ่นคงจะต้องจัดหนักกันอีกสักครั้งสองครั้งนะครับปุ๋ยครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับปุ๋ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการมันนี่ช็อตของเรานะครับ